ส่วนการควบคุมการระบาดโควิด -19 ค่ะผู้สื่อข่าวของเราต้องลงพื้นที่ไปสำรวจที่ถนนราชดำเนินกันหน่อยในค่ำคืนที่ผ่านมาเพราะว่าจุดนั้นเป็นที่พักพิงของคนไร้บ้านนะคะซึ่งกลุ่มนี้ต้องยอมรับว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อโควิด -19 ได้หลังจากวันก่อนก็ไปพบกรณีของคนเสียชีวิตในย่านนั้นถึง2คนเป็นคนไร้บ้านทั้ง2คนนะคะขณะเดียวกันก็มีประชาชนบางส่วนนะคะตัดสินใจออกจากบ้านตัดสินใจจำเป็นต้องมานอนอยู่ริมถนนเพราะว่าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคในขณะนี้ค่ะไม่มีที่พักพิงไม่มีที่พักคอยแต่ว่าต้องแยกตัวออกมาเพราะว่ากลัวจะติดเชื้อกลัวว่าจะแพร่เชื้อเนี่ยนะคะสำรวจไปดูริมถนนราชดำเนินบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนนี้กลายเป็นสถานที่ของกลุ่มคนไร้บ้านค่ะเข้ามาจับจองพื้นที่สาธารณะนะคะเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการพักผ่อนชั่วคราวนี่เป็นภาพชินตาของผู้ที่ผ่านไปมาบริเวณนี้ปกติคนไร้บ้านจะมาอยู่ย่านนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นคนหนาตามากขึ้นเป็นคนที่ไม่เคยมาอยู่ก็มาอยู่เนี่ยมากขึ้นคนไร้บ้านจากโควิด -19 นอกจากกลุ่มคนไร้บ้านแล้วยังมีกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพรับจ้างอีกไม่น้อยและบางส่วนได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะอย่างพนักงานก่อสร้างของบริษัทแห่งหนึ่งเขาก็ยอมรับค่ะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ต้องมาอาศัยนอนอยู่ที่ถนนราชดำเนินริมถนนแบบนี้เขาบอกว่าตัวเขาเองตัดสินใจออกจากแคมป์คนงานย่านนางเลิ้งเพราะกลัวว่าจะถูกกักตัวห้ามออกจากพื้นที่และต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดแม้ว่าตอนนี้ตัวเองจะได้ฉีดวัคซีนแล้วก็ตามอ้างว่าไม่มีที่ไปก็เลยต้องมานอนอยู่ริมถนนค่ะพี่ถึงตัดสินใจมานอนแยกตัวอยู่ที่ถนนราชดำเนินพี่ดูมันแออัดบางทีคนงานร้อยกว่าคนอ่ะแล้วมันเป็นสองแคมป์ข้อหากันแบบนี้ครับแล้วก็การแลกสีแบบนี้รอบแล้วก็มีช่องออกอาบน้ำก็อาบรวมกันน่ะแต่มันจะเป็นกองใครกองมันน่ะแต่เลือกออกมาอยู่นี่ดีกว่าดีกว่าเพราะมันไปไหนแล้วก็ไปได้อะอยู่นั่นค่ะออกไปที่น้ำแข็งยังไม่ได้เลยแล้วก็สองวันสามวันจะมีของเคาะเอาข้าวมาแจกคือปลากระป๋องภาษา5กิโลแล้วพอพี่มาอยู่นี่คืนแรกนี่รู้สึกเป็นไงบ้างครับพี่มันก็เฉยๆพี่เพราะเราไม่รู้จักใครเขาก็ไม่ค่อยคุยกับเราเดี๋ยวมาก็โตให้ตัวมันน่ะแล้วโควิดมานี่เราได้รับความเดือดร้อนไหมเดือดร้อนครับพี่ทำไงดีอยากให้หน่วยงานที่เขามาดูแลให้ดีกว่าเดิมก็คงจะเป็นรูปนั้นน่ะนี่ถ้าดูแลคนแบบคนมีตังค์หน่อยคนไม่มีตังค์ก็จะไม่ค่อยเหลือแลสะท้อนสังคมได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้แล้วบรรยากาศบริเวณถนนราชดำเนินนะครับที่ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเนี่ยก็เต็มไปด้วยกลุ่มคนไร้บ้านครับพบว่ามีทั้งหญิงและผู้ชายนอนอยู่รวมกันบางคนก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยแต่ว่าคนเร่ร่อนส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่มีทางเลือกครับว่าจะไปอยู่ที่ไหนนอกจากที่บริเวณนี้แม้ว่าช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับจะมีเจ้าหน้าที่ทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่สำรวจประชาชนที่มาอาศัยอยู่ตามริมถนนราชดำเนินแล้วก็ได้สอบถามความสมัครใจว่าจะเก็บสิ่งของเคลื่อนย้ายไปอยู่ในสถานที่ที่ว่าถูกจัดให้เป็นที่พักชั่วคราวในพื้นที่ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็พบว่ามีคนได้รอดบางส่วนนะครับเขายินยอมนะจึงทำให้บรรยากาศถนนราชดำเนินดูโล่งตาครับไร้ผู้คนที่อยู่ตามริมถนนแล้วก็ตรอกซอกซอยไปจากเดิมนะฮะนี่พอประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคนเร่ร่อนนะครับหรือว่าคนไร้บ้านเนี่ยนะฮะบางทีนะครับเขาไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนครับไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนแล้วพอเกิดเหตุไปนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นนะในพื้นที่แถวย่านพระราม4คือจู่ๆก็ล้มลงไปเลยนอนอยู่ที่บริเวณริมถนนก็ไม่มีคนกล้าเข้าไปสอบถามเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปนำร่างของเขาทำการจัดการต่อนะฮะกู้ภัยเขาก็มีการสะท้อนว่าคือถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องของเลขบัตรประชาชนเนี่ยบางทีโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ไม่รับนะเขาไม่รับเหมือนกันนะครับแล้วยังไม่รู้นะครับว่าคนที่ต้องล้มลงไปแบบนี้อยู่ริมถนนนี้มีมากสักเท่าไหร่เพราะกู้ภัยบอกว่าที่เป็นข่าวเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเอา4คนใช่ไหมฮะ
บอกจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นที่ยังไม่เป็นข่าวอีกด้วยนะครับแสดงว่ามีปัญหาในระบบข้อต่อของระบบราชการที่ตอนนี้มีหลายคนก็สะท้อนแบบนี้นะคะถ้ากู้ภัยเล่าแบบนี้ก็แสดงว่าถ้าไม่มีเลข13หลักโรงพยาบาลไม่รับนะคะยังไม่รับบางส่วนที่เขาไม่ได้ตรวจหาเชื้อแต่อาการบ่งชี้ว่าเป็นโควิด19ก็ไม่รับตรวจไม่รับรักษา บางคนไปตรวจแบบแอนติเจนเทสคิดมาก็ยังไม่รับรักษาอีกนะคะต้องเป็นผลยืนยันแบบ RT-PCR อันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างมากระบบนี้ยังไม่สามารถทำให้คล่องตัวเพื่อที่จะลดระยะเวลาลดระยะทางของการเข้าสู่การรักษาได้นะคะส่วนคนไร้บ้านเมื่อสักครู่นี้ที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าออกมาจากพื้นที่แคมป์คนงานคือเขาอาจจะประสบกับความยากลำบากไม่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่นั้นได้อีกต่อไปนะคะจากปัญหาความแออัดแล้วก็ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างดีมากพอนะคะอย่างบางทีตอนแรกบอกว่าให้กักตัวอยู่ในพื้นที่พร้อมอาหาร3มื้อแต่เอาเข้าจริงพอระยะเวลามันทอดนานไปเขานี่เกือบจะ1เดือนแล้วที่ปิดแคมป์คนงานมาอาหารวันละ3มื้อมันไม่ครบตามนั้นก็เลยทำให้ผู้คนต้องดิ้นรนจะต้องให้ตัวเองอยู่รอดจากโรคด้วยแล้วก็อยู่รอดในชีวิตประจำวันด้วยและยังไม่รู้นะคะว่ามาตรการปิดแคมป์คนงานนี้จะยาวออกไปอีกถึงเมื่อไหร่นี่ฮะเราก็จะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยต่อไปแล้วกัน